ปื้นนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถนะครับเราก็จะทำการติดตั้งฟิล์มกันรอยนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเพื่อป้องกันการเซฟตี้ของตัวบอดี้รถนะครับครับสำหรับการตำแหน่งการติดตั้งลำโพงตัวมิเรนก็ติดเต็มที่ติดประตูนะฮะรวมทั้งมีการดีไซน์ตามคอนเซ็ปต์นะฮะที่ตำแหน่งติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะฮะรวมทั้งมีการออกแบบนะฮะเป็น LED นะฮะแล้วก็ทางออกแบบเป็นลายเส้นนะฮะนะเพื่อเป็นการโชว์เทคนิคการติดตั้งนะฮะแล้วก็เป็นตัวเซฟตี้ด้วยฮะเวลาเปิดประตูปุ๊บก็จะมีไฟติดมาฮะนะฮะถ้าเราปิดประตูปุ๊บก็จะดับนะครับเปิดปุ๊บก็มีไฟติดมาฮะก็ผมบอกถึงการออกแบบที่มีการดีไซน์นะฮะเหมาะกับรถของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะจะพาไปดูตำแหน่งการติดตั้งตัวสวิตเตอร์และตำแหน่งการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนนะฮะของประตูที่2นะฮะหรือประตูหลังนะครับในส่วนของการติดตั้งลำโพงมิดเลนประตูที่2นะฮะหรือประตูหลังนะฮะก็ดีไซน์เหมือนกับประตูหน้านะฮะจะได้เป็นงานต่อเนื่องกันนะครับมองดูแล้วล้ำทันสมัยนะฮะก็แผงซาวด์ตัวสวิตเตอร์มีการออกแบบให้กลมกลืนกับแผงประตูนะฮะมองดูแล้วก็โดดเด่นนะครับในยามค่ำคืนนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการออกแบบตู้ซับวูฟเฟอร์นะฮะโดยโปรแกรมเบสบ็อกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าการออกแบบตู้ซับวูฟเฟอร์ด้วยโปรแกรมเบสบ็อกนะฮะพื้นที่ใช้สอยนะฮะเราก็ยังได้ให้ได้เหมือนเดิมนะครับเบาะเบิกเราก็ยังพิงในที่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างเลยนะครับครับในส่วนของการออกแบบตู้ซับวูฟเฟอร์นะฮะโดยโปรแกรมเบสบ็อกนะฮะในส่วนของทางด้านซ้ายนะฮะรวมทั้งมีการดีไซน์นะฮะเอางานอะคริลิกนะครับผสมกับ LED นะฮะรวมทั้งมีการใส่ไฟเซลไลท์นะฮะเพื่อเป็นการดีไซน์ตู้ซับวูฟเฟอร์นะให้ล้ำทันสมัยเหมาะกับตัวโครงสร้างรถเรานะฮะรวมทั้งตำแหน่งการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนนะฮะซึ่งเป็นลำโพงมิดเลนนะครับเป็นของลิปปอนนะฮะซึ่งให้เวทีเสียงนะครับได้กว้างกว่านะครับรวมทั้งตำแหน่งการติดตั้งตัว power amp นะครับที่ขับลำโพงมิดเลนนะฮะรวมทั้งตำแหน่งของตัวPower Amp นะครับที่มาขับตัวซับวูฟเฟอร์นะครับรวมทั้งตำแหน่งการติดตั้งตัวซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วนะฮะก็อยู่ในตู้นะฮะรวมทั้งมีการดีไซน์นะครับ LED นะฮะรวมทั้งมีการฝังไฟซาวไลท์นะฮะให้มีการเคลื่อนไหวนะฮะฝังก็จะได้เป็น3มิตินะฮะนะครับเดี๋ยวลองฟังแล้วก็ลองดูไฟซาวไลท์ดูนะครับที่อยากจะได้เบสค่อนข้างหนักแน่นนะครับ
พื้นที่ใช้สอยเราก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่คุณภาพเบสเนี่ยเราได้เบสที่ความถี่ค่อนข้าง60เฮิรตซ์80เฮิรตซ์ได้เบสค่อนข้างฟังแล้วไม่มีเกิดการสั่นผ้ากระพือนะฮะก็มาปรึกษากับทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะเราก็จะให้คำแนะนำนะครับรวมทั้งมีโปรแกรมนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยสามารถที่จะมาทำการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเสียงในรถของท่านนะครับวันนี้ก็จะมาถามความคิดเห็นกับของท่านเจ้าของรถยีซูบิวเอ็กซ์นะครับพี่สุวัฒน์นะครับว่ามีความนึกคิดยังไงฮะที่นำรถมาให้ทางโอเวอร์ฮอนซาวติดตั้งเครื่องเสียงในรถคันนี้นะครับก็สวัสดีครับพี่สุวัฒน์ครับก็อันดับแรกผมถามพี่นิดว่าพี่มีความรู้สึกไงครับที่นำรถคันโปรดเนี่ยแล้วก็มาทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก็ดูในเล็กดูอะไรมันก็หลายที่ทำอะไรที่ก็มาจบกันที่โอเวอร์ฮอนครับสุดยอดครับผมครับผมแล้วก็จากการที่ทางโอเวอร์ฮอนซาวได้ทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถพี่เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามอย่างที่พี่คาดหวังไว้ไหมครับว่าผมติดมาได้ขนาดนี้รวมทั้งการวายสายการวางระบบไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การตำแหน่งการติดตั้งระบบประตูเนี่ยพี่มุมมองแล้วพี่คิดว่าแหมมันได้อย่างที่ใจเราคิดไว้หรือเปล่าครับเกินกว่าที่เราคิดครับเกินกว่าที่เราคิดอ๋อโอเคแล้วก็คุณภาพเสียงที่เราได้ลองฟังแล้วรู้สึกเป็นไงครับโอเคครับโอเคดีมากเลยครับผมแล้วก็การให้ความแนะนำนะครับที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เนี่ยเวลาพี่ตั้งจบคำถามมากับทางร้านโอเวอร์ฮอนซาวเนี่ยได้ตอบคำถามพี่ได้ชัดเจนไหมครับชัดเจนครับโอเคครับผมครับผมครับก็สำหรับวันนี้การติดตั้งรถมิวเอ็กซ์นะครับใส่ซับ12นิ้วนะฮะพื้นที่จำกัดแต่ว่าให้คุณภาพเบรกค่อนข้างหนักแน่นนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วัดมากนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์ยูซูมิวเอ็กซ์คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ก็จะมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับ